นจนคนรวยคนรวยเป็นคนดีก็มีคนจนเป็นคนดีก็มีไม่น้อยแต่สำหรับคนรวยที่เห็นแก่ตัวนั้นวันนี้ควรฟังพระวาจาจากหนังสืออาโมสอาโมสบ่นว่าคนรวยเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบคนจนพระเจ้าตรัสว่าเราจะไม่ลืมการกระทำที่ชั่วของเขาเลยความอยุติธรรมในสังคมมีดาดเดือนในทุกสมัยในประเทศไทยของเราเวลานี้ไม่มีคนจนหรอกมีแต่คนที่จนมากเพราะคนจนมีร้อยละ80ของประเทศไทยนั้นเวลานี้ยากจนกว่าเดิมจนสถิติโลกบันทึกว่าประเทศของเรามีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยอยู่อันดับต้นๆของโลกกระนั้นก็ดีเราท่านต้องทราบความจริงข้อหนึ่งคือคนที่เอาเปรียบคนจนก็กระทำบาปผิดต่อพระเจ้าด้วยขอพระเจ้าโปรดให้เราสำเนียกว่าโลกเป็นเพียงทางผ่านสมบัติก็ควรแบ่งปันใช้บ้างมิเช่นนั้นเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสก็จะเป็นจริงในสมัยของเราอีกครั้งพระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่าสิ่งใดๆที่ท่านกระทำต่อคนอื่นก็กระทำต่อพระองค์เองพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์